TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์คำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store น้องรงอย่าขยับจะทำอะไรเนี่ยน้องรองน้องรองตุ๊มาโอ้โหเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าจะตกอยู่ตรงนี้โอ้เสียนเสียนจริงๆด้วยแม่คำนวณได้แม่นยำนับถือนับถือก็แง่อยู่แล้วอ่ะเน่ๆๆๆจะต้องช่วยพาองค์ชายรองไปส่งที่วังนะข้ายังมีธุระจะต้องไปถามอีกเยอะแยะเลยเน่ๆๆๆจะไปทำเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กถ้าเป็นเรื่องใหญ่ต้องให้ขอเรื่องเล็กไม่ต้องรบกวนเจ้าหรอกนะเน่ๆๆๆกลับมาก่อนกลับมาก่อนแล้วไปแล้วข้าไม่รู้จักทางอ่ะเอ้ยวางใจได้พี่ม้าเขาพาเจ้าไปเองโดยเจ้าไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่บนรถเฉยๆเท่านั้นเองก็พี่ม้านี่ไงพี่ม้าเนี่ยนะรู้ทางจะพาท่านพี่กลับวังหรือเปล่าพี่ม้าเนี่ยยักษ์หน้าเห็นไหมเห็นไหมไอ้อย่าหลอกกันนะโว้ยจะรู้จริงหรือเปล่าเห็นไหมยักษ์หน้าทีนี้ละได้เรื่องเชื่อม้าเราได้ดีกลับไปนะมีธุระด่วนนี่เดี๋ยวคุยกันหน่อยพี่ม้าถามพี่หน่อยอะจะรู้ทางกลับวังจริงหรือเปล่าฮะมาหาหลวงจีนอยู่จะก็ตอบรับพอเขาไปจะก็ยืนเฉยเหรอคิดจะแกล้งข้าหรือไงครับครับพี่ปากเหม็นครับพี่เอาละก็ได้ก็ได้ก็ได้เชื่อเฟิร์นเด้อเฟิร์นพันตำลึงของข้าเฟิร์นพันตำลึงของข้าหมายความว่าเฟิร์นขุมทรัพย์ก็ตัวขุมทรัพย์ของข้านี่เลยนี่ต้องโอ้ยตุ๊กยังไงก็ไปจนถุยนี่นะฮะโอ้ยปุถุเอ้ยพวกเจ้าทำอะไรกันแบบนี้รีบหาทางช่วยเขาฟื้นก่อนสิโอ้ยทำได้ไงเล่าข้าต้องให้เขารีบฟื้นเหมือนกันเพราะอะไรเราขอรับปากเรื่องสำคัญกับพวกเราเรื่องนึงเรื่องอะไรเขาต้องให้เงินเราพันตำลึงไปแต่งเมียจริงละใช่ปุถุเอ้ยโชคดีที่ไม่เกี่ยวกับข้าปุถุเอ้ยขี้โม้แท้ๆตาละละใครจะแต่งเมียวะคารวะแม่ทัพปุถุเอ้ยลำบากเจ้าอีกแล้วสหายทำเพื่อประชาชนอาจารย์มาช่วยตาช่วยหน่อยเร็วหน่อยสวัสดีสวัสดีช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยอาจารย์นายช่วยหน่อยลองดูสิเขาเป็นไงโอ้จะช่วยเขาแล้วโอ้ยังไงอะไอการจะช่วยเขาเรามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเองทางไหนร้านนี้นะต้องตามหาตัวอย่างต้าอีกับหลินฟู่กุ้ยเอาเลือดออกมาคนละหนึ่งหยดผสมน้ำแล้วเอาให้เขากินเขาก็ฟื้นแล้วนี่เลือดข้าใช้ได้ไหมข้าอ้วนขนาดนี้อย่าว่าแต่หยดเดียวนะชามนึงก็บริจาคให้ได้หรือเปล่าเดียวเราเพียง3คนเราไม่เลือดเยอะแยะหมดเลยก็ได้ดอกพวกเจ้าเป็นคนธรรมดาแต่ว่าอย่างต้าอีกับหลินฟู่กุ้ยในเลือดของเขาหมีพิษต้องอาศัยพิษพวกนี้มาช่วยเข้าใจหรือเปล่าเจ้าพวกโง่ทั้งหลายใช่พิษขับพิษเหรอฮะไม่ได้หวังกันนะไปตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่หวังเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่สันเจียซุนไงเราว่าสันเจียแล้วไปอย่าพอได้ดีก่อนสันเจียซุนน่าจะจำผิดนะจะบอกรู้นะพี่ซุนไปเร็วจังเฮ้ยฟังแกแม่ดูไม่เร็วจังมันฟังไม่จบมันไปกันแล้วมันฟังแค่ครึ่งเดียวมันหน้าโมโหจริงๆจะว่าช่างเถอะมาเอามาร้องเพลงกันต่อดีกว่าฮะฟังชื่อหมู่บ้านนี่ก็มีแค่3หลังปะโถยโอ้นี่มองออกไปนี่มีไม่รู้กี่ร้อยหมู่บ้านเลยนะนี่กี่ร้อยบ้านก็ไม่รู้ดูสิโอ้เต็มไปหมดไหนบอกว่าสันเจมี3บ้านนะเมื่อก่อนคนจะมีแค่3บ้านจริงอะมั้งแต่เดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นอะบ้านมันเมื่อ300ปีก่อนตอนนี้มีบ้าน300กับ3หลังแล้วลุงว่าไงลุงว่าไงไม่ใช่มีได้แค่3บ้านเหรอฮะลุงไม่ใช่3บ้านเหรอใช่คนมันเยอะขึ้นทำนาได้มากหน่อยดังนั้นทุกบ้านก็เลยตั้งนาตั้งตาทำลูกกันทุกวันไอ้นี่ท่านลุงเจอคนแซ่หยางกับคนแซ่หลินบ้างหรือเปล่าที่หมู่บ้านเนี่ยนะมีคนแค่2แซ่คือแซ่หยางกับแซ่หลินน่ะฮะผู้ชายหยางใต้อีผู้หญิงชื่อหลินฟู่กุ้ยอ่ะจากไปจากไปที่เนี่ยนะผู้ชายคิดว่าตัวเองน่ะเป็นตี้อีแปลว่าที่1
ส่วนผู้หญิงก็อยากจะเป็นฟู่กุ้ยแปลว่าร่ำรวยชื่อที่พวกเจ้าบอกนะไม่เป็นพันเจริญแล้วเจ้าสองคนอุดฉลอดฉลาดเกินไปฟังไม่จบก็รีบวิ่งออกมาแต่พระเจ้านั่นแหละไม่ฟังให้ชัดฮะเจ้าน่ะเป็นพี่ใหญ่มาเชื่อเราหมดได้ไงแล้วเป็นพี่ได้ไงข้าเนี่ยนะเจ้าหมายขอบคุณนะท่านนะนี่ข้าอุตส่าห์ให้โอกาสเจ้าแสดงความคิดเห็นแล้วนะเนี่ยฮะเจ้าเป็นพี่ใหญ่ทำไมต้องทำตามเราด้วยทำผิดก็ยอมรับผิดนะแต่โทษเราเนี่ยจะพูดแบบนี้กับพี่ใหญ่ได้ยังไงวะเนี่ยก็พูดแทนเจ้าด้วยไงเจ้ามันเด็กไม่ใช่ประสวดอยู่ใจแล้วแกเด็กนี่สายไม่ดีอาจารย์เต่าอาจารย์อาจารย์เห็นน้ำไหมทุกครั้งไม่ค่อยยอมช่วยพวกเราดูซิว่าคราวนี้จะทำยังไงโอกาสสุดท้ายไม่งั้นต้มและยำคราวนี้ทำไมตอบคำถามให้ดีแล้วก็ข้าจะมอมเจ้าโอ้ปรีมีแล้วด้วยเอาละจะเริ่มถามนะลินฟู่กุ้ยกับหยางตาอีอยู่ที่ไหนทำตัวฉลาดหน่อยมาเออไปลงไปขอไม่ดีโดนเดี๋ยวแหวนไม่นานเลือดจะข้างสมองทำน้ำจิ้มหรือยังโอเคเรียบร้อยไหมเจอวันนี้เจอเดินให้ดีนะทางไหนทางไหนเฮ้ยเจ้าเอ้ยเนี่ยมันกำแพงเจ้าจะไปยังไงเรามึงโง่จริงๆเลยนะเนี่ยดูไปเรื่อยนี่นี่เจ้าโง่น้ำมันจะไหมแล้วมันทางไปแม่น้ำจะอย่าไปทำไมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยดูดิไม่ยอมเดินยิงแน่ด่าหน่อยไม่ได้ทำยิงทำใจน้อยไม่ยอมเดินแน่แน่แน่มากแน่มากนี่พวกเจ้าก็อย่าเอาแต่ด่าสิสัตว์พวกนี้เราต้องให้ความรักความเอ็นดูดูข้าละกันนะนี่ทำไงพี่เต่าจ๋าพี่เต่าจ๋าเย้ยไปไงเลี้ยวเลี้ยวตีลงหม้อลงหม้อไปเลยลงหม้อเอาลงหม้อโอ้ยไม่รู้จักทำตัวฉลาดก็จะมอบเจ้าแล้วโอ้นี่ไม่มีโอกาสหน้าแล้วต้องลงหม้อแบบนี้ดีแล้วแล้วทีนี้จะไปหาหลินฟู่กุ้ยกับหยางตาอีที่ไหนเพราะอาจารย์นั่นแหละพูดแค่ครึ่งๆกลางๆไม่รู้เรื่องเลยเอออาจารย์เหรอเออก็ใช่ไอ้เด้อพวกนั้นออกมาเพื่อหาอาจารย์เราก็ต้องเจอเขาแน่สินะก็ใช่อีกอ่ะเออจะทำยังไงให้พวกนั้นโผล่ออกมาล่ะเนี่ยเฮ้ยนึกออกแล้วขอบใจนะพี่เซียนเต่าเจอแล้วนี่ทำไงอ่ะกินอะไรครับมาแล้ว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 อาจารย์จีกงมาออกมาแล้วมาแล้วก็ได้ทีเชิญชวนเชิญชมเชิญอย่าพลาดเด็ดขาดมาชมกันได้มาดูอินเทอร์เน็ตกลายเป็นมามากลายเป็นคนคนจะมารวมกันมาดูกันหน่อยแล้วจะเป็นอะไรมาแล้วอาจารย์จีกงมาแล้วการแสดงอินเทอร์เน็ตเชิญชมได้อย่าพลาดชมเด็ดขาดเชิญครับเชิญครับคนกลายเป็นมามาเจ้าหน้าที่เจ้าไม่ใช่มาแล้ว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 มาขอดูของแปลกดูของแปลกเชิญครับเชิญครับดูของแปลกเดี๋ยวมีงูเห่าไฟใช่เชิญครับมาพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่คราวนี้เรารวยแน่รวยและเลยมีคนมาดูเราเต็มไปหมดเลยพี่ใหญ่ดูดิเห็นไหมเจอจังต้าอีกับลินฟู่กุ้ยหรือยังไม่เจอไม่เจอโอ้โหแสดงเอาเลยเลยชนิดอยากดูชนิดอยากดูชนิดหน่อยคนจะอยากเอาที่อร่อยหน่อยแล้ว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 ชนิดแสดงหน่อยชนิดชนิดชนิดกี่กองอะไรอ่ะชนิดกี่กองอ่ะอยากดูหน่อยเร็วเร็วเร็วทุกท่านก็มีที่กงอยู่ไม่ต้องห่วงนะมีทุกอย่างอะไรก็สบายได้ตลอดเวลาทำไมต้องห่วงนะสบายชมเท่าไหร่ข้าชมเท่าไหร่เออเฮ้ยข้าชมเท่าไหร่ดีอ่ะข้าก็ไม่รู้ถามว่าหนุ่มอ้าวเฮ้ยทำไงดีไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ออกอ่ะนี่ตายยังไงวะคนละ5เหรียญก็แล้วกันนะบ้าหรือไงข้าแสดงไปที่ไหนกันเล่าถ้าคนมาเต็มเนี่ยเขาจะทำยังไงไล่พวกเขาไปอย่างนั้นเหรออ้าวไล่พวกเขาไปเหรอเขาว่างั้นก็ไล่พวกเขาไปเออไล่คือเก็บถ้าเราจะไล่เขาก็เก็บคนละร้อยตำลึงแล้วเพ่งกันแนบเลยใช่ใช่ใช่หรือเปล่าวะโธ่เก็บยังไงคนละร้อยตำลึงข้าจะแสดงอะไรให้พวกเขาดูได้เล่าฮะเกิดอยากดูขึ้นมาแล้วทำไงดีอะทำไงดีอะเดี๋ยวมาดิเอางี้เราจะไล่เขาไปต้องบอกค่าตั๋วแพงๆใบละพันตำลึงเขาถึงจะไปเออใช่ใบละพันตำลึงอดีตดิทุกท่านฟังให้ดีกระดุมตรงแชทุกท่านเพราะทุกท่านให้ความสำคัญมาก
ดังนั้นเราขอคืนราคาค่าตั๋วดูการแสดงครั้งนี้ใบละ1,000 ตำลึง1,000 ตำลึงไปแล้ว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 ไข่เน่าก่อนเฮ้ยต้มตุ๋นใช้ชื่อจีโกมาหลอกคนหรือไงเฮ้ยเฮ้ยนี่เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเกลียดคนอัดลูกตาข้าที่สุดนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยอยากคิดจะสู้อีกไหมโอ้ข้าผิดไปแล้วกลับไปบอกกับจี้กงองยิงพิงอันอยู่ในมือของข้าแล้วหากอยากจะช่วยให้ข้าเอาหัวของมันมาแลกภายใน3 วันเอออย่างเจ้าน่ะเหลือไปตายซะนี่โอ้ยโอ้ยจอมยุทธ์ว่าชีวิตด้วยจอมยุทธ์ว่าชีวิตด้วยอย่าฆ่ากันเลยอย่าอัดข้าอีกเลยเอาจอมยุทธ์ปล่อยข้าเถอะข้าไม่กล้าอีกแล้วข้าไม่กล้าแล้วโอ้ยปวดเหลือเกินเจ็บเหลือเกินโอ้ยอ้าวพี่ยาวทำอะไรอ่ะทำอะไรนั่นสิทำอะไรอ่ะเจ้าเฮ้ยจะไปไหนมาช่วยกันก่อนสิทำอะไรช่วยยังไงเฮ้ยอะไรใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้โจลินฟุกุยหาตัวเจ้าละหมาดจริงๆพวกเราแกล้งเป็นจีกงเพื่อจะดึงให้เจ้าออกมาตอนนี้หาเจ้าเจอแค่คนเดียวยังไม่รู้หยางต้าอีอยู่ที่ไหนเลยจนนั่นนั่นเหรอข้ารู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนเฮ้ยก็รีบไปหาเขาซิเร็วกันหน่อยใช่รู้งี้ไม่เชื่อดีกว่าแกล้งจะเป็นจีกงแล้วต้องกลายเป็นแบบนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดนั่นเลยโอ้ตาปูดตาปูดทำไมใช่เพราะแผงงบข้าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าองค์หญิงโดนเอ็นากาศแล้วจับตัวไปจริงไหมเอ็นากาศนั่นใครอะฮะแล้วทำไมต้องจับองค์หญิงไปด้วยล่ะก็ไอ้หลินหงจื้ออะไรนั่นแหละจับองค์หญิงไปมันบอกว่าภายใน3 วันให้เอาหัวอาจารย์จี้กงไปไม่งั้นมันจะฆ่าองค์หญิงหลินฟู่กุ้ยรีบไปหาหยางต้าอีเร็วๆก็เถอะแล้วรีบไปหาอาจารย์ด้วยกันแล้ววันนี้ไม่งั้นแย่แน่เลยอ่ะไปหน่อยเถอะนะรีบไปอยู่ที่โรงเตี้ยมเขาไม่สนใจแค่เล็กสักนิดนึงเรื่องอะไรเขาต้องไปง้อเขาด้วยแล้วจะไปพวกเจ้าก็ไปเองสิอ้าวหยุดหยุดไหนอ่ะถึงแล้วลงอะไรเนี่ยโรงเตี้ยมซันเจซุนอ่าใช่ด้วยเจ้าหมอสองคนใครบอกว่าเป็นหมู่บ้านวะใครจะไปรู้ว่าเป็นโรงเตี้ยมเราจะฟังแค่ครึ่งเดียวก็รีบมาแล้วโถ่เหมือนกันนั่นแหละยางตาอี้ยางตาอี้ยางตาอี้มีอะไรเหรอองค์หญิงถูกคนจับตัวไปแล้วไปช่วยองค์หญิงเร็วๆไปช่วยองค์หญิงทำไมรีบมาบอกก็โถ่ไปแล้วหยุดหยุดโอ้ยถึงยังอ่ะยังหยุดอยู่นี่ถึงยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวัง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 ประคองหน่อยประคองหน่อยมันจะต้องเป็นหลินหงจื้อแน่ๆเลยฮะแล้วองค์หญิงจะเป็นอะไรหรือเปล่าฮะถ้าอย่างนั้นองค์หญิงใจเย็นหน่อยนะอย่าเพิ่งพูดความสิโถเอ้ยเพราะชื่อทงนั่นแหละถ้าเขาไม่ไปเขาคงไม่แยกจากองค์หญิงองค์หญิงโดนจับได้ยังไงเนี่ยเป็นเพื่อนนี้แหละไปตอนไหนไม่ไปดันไปตอนไม่มีคนก็เลยไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนองค์หญิงสักคนคิดไปคิดมาเพราะไต้ซือแหละไม่ดีเกิดเรื่องทีไรชอบไม่อยู่เรื่อยเลยดูสินี่ก็ไม่อยู่อีกแล้วเห็นไหมนั่นสิพักนี้ในเมืองจีนมีเพลงนึงกำลังดังไม่รู้เป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าเอ๊ะร้องให้ฟังหน่อยได้เปล่าเพลงบอกว่าจับมือคนรักในใจหวาดหวั่นจับมือสาวๆกลับไปเป็นวัย18 19จับมือเมียเราจับซ้ายจับขวามันมีความรู้สึกเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อวานอย่างนั้นนะนะแม่แห่ร้องได้ดีแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆสัตว์ด้วยนะเนี่ยมือซ้ายหรือมือขวามันก็ไอเป็นมือเหมือนกันอันเดียวกันนั่นแหละใช่มันก็เหมือนกับว่ามือซ้ายทำผิดมือขวาก็ไม่ตัดมือซ้ายและเมื่อมือขวาทำผิดมือซ้ายก็ไม่ตัดมือขวาทิ้งเช่นเดียวกันพูดให้มึนมันหมายความว่าไงหมายความว่าพวกเขาได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเคยชินกับการที่มีอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ดังนั้นไม่ว่าจะทำผิดยังไงก็ตามก็คิดว่าเป็นธรรมชาตินะนะใช่ใช่ใช่แล้วเพราะมือขวาอภัยให้กับมือซ้ายมือซ้ายรักมือขวาไงล่ะจำไว้นะของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือการให้อภัย
สิ่งที่ช่วยให้ไร้ศัตรูคือความรักนะโอ้ใช่จริงๆอย่างท่านว่านะจริงนะสิเวลานี้ข้าก็มีความรู้สึกนี้แล้วแต่ทำไมเขาไม่เห็นมีความรู้สึกเลยอ่ะอ้าวเพราะอะไรถึงไม่มีเพราะข้าเหลือมือข้างเดียวมาตั้งแต่เด็กแล้วจะเข้าใจคำนี้ได้ไงอ่ะมือขวามือซ้ายมันก็ช่วยอะไรกันไม่ได้แล้วมันก็ซ้ายอย่างเดียวขวานไปดังนั้นแล้วมีหน้าถึงจูงขวายิ่งๆนะจูงอยู่มือเดียวโอ้ที่ถ้าก็มีมือเดียวนะไปไปไม่งั้นอันตรายเจ้าต้องการอะไรอ่ะของร้อยตำลึงกับบ้านหนึ่งตัวแค่จะไปแต่ที่นี่ฝันไปเถอะอย่าให้นอนตายหรือยังไงอ่ะฮะว่าไงได้ครับป่าเจ้านี่เร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร็วๆเข้าหน่อยสมุทรฉาอยู่นะพระเพื่อสิเออเร็วเข้าหน่อยสปีดหน่อยเออไปซื้อไม่จับสัตว์ประหลาดสิเร็วสปีดหน่อยสปีดหน่อยเร็วๆๆๆๆๆเร็วๆมาเร็วๆไหนเร็วๆนั่นนั่นสัตว์ประหลาดอยู่ไหนอ่ะสีไม่เหมือนอ๋อๆว้ายฮับๆๆเอ้ยฮับมาดึงมาเนี่ยสีไม่เหมือนนั่นคืออะไรเออไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนชั่วไม่ใช่สุภาพชนแล้วก็ไม่ใช่คนต่ำช้ายังไงแล้วแล้วมันเป็นยังไงอ่ะก็คือสีไม่เหมือนยังไงแล้วคนแบบนี้ปรากฏโลกนี้ก็ต้องแย่แน่ๆไม่มีเวลาที่ดีแน่ๆเลยทีเดียวเออจริงเหรอนี่ตอนนี้จะเพิ่งถามเลยจะไปหาหินมายิ่งก้อนใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเร็วเขาน้อยเร็วเออหินเหรอเออเออโอ๊ยมาอีกทีก็เลยไม่หลบเลยดูสิว่าคราวนี้จะหนีได้ไหมหินมาหรือยังหินนะมาแล้วหินมาใส่ไปตรงข้างบนใส่ไปตรงนี้นี่ไงนี่ใหญ่ที่สุดแล้วเออที่สุดแล้วเออดีเอาวางไว้ข้างบนนั่นแหละวางค่อยๆวางค่อยๆวางวางนี่นะเออแจ้วมานี่มาดูกลไกนี่แต่ข้อสำคัญอย่าไปโดนมันนะข้าจะไปชิงช่องก่อนอย่าโดนใช่นะข้อย้ำถ้าโดนมันเมื่อไหร่ก็มันหลุดไปแล้วก็มีวางโหพินาศวอดไว้ใหญ่โตเลยรู้แล้วเดี๋ยวไปชิงช่องก่อนนะบ้างอ่ะทำไมมาดูหมาตกน้ำหรือไงก็ไม่เข้าใจเลยนะทำไมถึงพูดแบบนี้เราเป็นพี่น้องกันไม่มีความแค้นอะไรกันนะตอนนี้สบายแล้วดิกลับไปเป็นห้องเต้สินี่
พูดแบบนี้กับพี่ชายได้ยังไงใช่แล้วเขาช่วยเจ้าสามครั้งแล้วนะความแค้นจะหมดไปแล้วนี่ก็พี่ชายเจ้าด้วยจะพูดด้วยทำไมเล่าเห็นขนาดรังเกียจและคนแบบนี้ไอ้สีไม่เหมือนคนดีไม่เหมือนคนชั่วไม่เหมือนสุภาพชนไม่เหมือนคนต่ำช้าใช่ไต้ซื้อก็เคยด่าแบบนี้เฮ้ยไม่ต้องมาพร่ำอ่ะจะฆ่าเอาฆ่าไม่ต้องพูดมากนะเจ้าก็รู้ว่าพี่น่ะไม่ฆ่าเจ้าหรอกนะใจอ่อนเหมือนผู้หญิงถ้าไว้ชีวิตข้าต่อไปเจ้าจะต้องเสียใจก็ต้องฆ่าเจ้าหน้าข้าจะต้องให้เจ้าเสียใจแล้วขนาดนี้เกินเยียวยาแล้วจริงๆนะเนี่ยพูดมากทำไมได้อัดมาให้ตายไปเลยสิถีบหน้าทีหลังทีซ้ายทีขวาทีถอดเสื้อผ้าออกแล้วกรีดหน้าเป็นสองสามแผลสักดีดีไหมเนี่ยฮะเอาไหมลองไหมวันนี้ก็ขึ้นเขียงแล้วเนี่ยพระเจ้าจะฆ่าหรือว่าทำอะไรก็ตามใจเจ้าเนี่ยมองใหม่ไม่เห็นละไม่ยอมอ่ะแน่จริงเลือกอัดกับใครสักคนสิเองโอ้ยใครก็ได้ยืนเนี่ยเลือกอะไรคนนี่แน่จริงมาเนี่ยเลือกใครเลือกใครฆ่าก็ได้นะนี่บอกก่อนนะได้นะได้เลยนะห้ามเลือกผู้หญิงนะได้หรือเปล่านี่กลัวด้วยหรือไงแน่จริงเลือกข้าสิบอกก่อนนะห้ามเลือกพี่เจ้าขาก็บาดเจ็บอ่ะเลือกใครอ่ะใช่ขาก็บาดเจ็บอ่ะพระเจ้าแหละชนะแล้วจะปล่อยยาไปไหมใช่ชนะแล้วถึงปล่อยอ่ะยืนบิดจนได้เลยเร็วดิอย่าเลือกเราเจ้าบุญอย่าเลือกถ้าจะชนะไปได้เลยอย่าเลือกเลือกตาจริงด้วยเลือกมั้ยอย่านะเลือกไหมนะแถบนู้นเราเลือกไปแถบนี้อาจารย์ของที่เราต้องการเขาออกมาแล้วข้าเลือกเจ้านี่อ่ะข้าจะสู้กับมันไอ้ร้อนเนี่ยอะไรวะตีกันเหรออาจารย์ข้าตีไม่เป็นนะไม่เอาด้วยหรอกเฮ้ยไม่ต้องเรียกแล้วอาจารย์ไม่อยู่หรอกนะกลัวอะไรล่ะร้อนน้อยพี่ช่วยเองนะเฮ้ยหรือเชียร์เองเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยพกเลยเย็นสิแล้วต้องใช้อาวุธอะไรอ่ะเจ้าจะใช้อาวุธอะไรก็ได้อาหานี่มันอาวุธอะไรเนี่ยทุบก้านเดียวเหรอเขาจะผิดหรือเปล่าเนี่ยร้อนน้อยใช้มีดดีกว่านะใช่พูดถูกหลีกไปหลีกไปเดี๋ยวเขาจัดการเองหลีกไปร้อนโอ้ยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเอาว้าวเจ๋งมากมากเลยร้อนน้อยขนาดเดียวใช้อาวุธแบบนี้เจ้าใช้บุกกล้าหรือเปล่าอ้าวปืนใหญ่ก็เป็นอาวุธนะใช่เจ้าก็ไม่ใช้บุกกล้าที่จะมาพูดละลายใช้อาวุธแบบนี้ข้าตาก็ตาไม่หลับอ่ะเอาละทุกท่านขอบคุณความหวังดีนะแต่นี่เป็นเรื่องระหว่างพี่น้องวันนี้ข้าจะสู้กับเขาเองให้ยอมรับทั้งกายและใจจะได้ไม่ต้องสู้กันอีกต่อไปก็ได้แต่เพื่อความยุติธรรมเนี่ยเจ้าต้องทำขาตัวเองให้บาดเจ็บซะก่อนนะพูดผีอะไรของเจ้านี่คนฟังก็คือคำคนแต่ถ้าผีฟังก็คือคำพูดผีใช่ลิ้นปุ้ยกุ้ยวันนี้จะพูดดีๆมากเลยให้น้องสาวอย่างข้าหักขามาแทนท่านดีกว่านะเฮ้ยพวกผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะมาสู้กับข้าหรอกนี่จะดูถูกข้าอย่างนั้นเหรอไอ้นี่ข้ามีคุณสมบัติอัดเจ้าได้หรือเปล่าไม่ต้องออกหน้าแทนข้าหรอกนะข้าอัดมันเองเฮ้ยข้าไม่ได้ออกหน้าให้นะฟังนะข้าจะสู้กับเจ้าให้มันไปเลยใน10กระบวนท่าถ้าเจ้าชนะข้าก็ไปได้เลยดีไหมฮะได้คิดว่ากลัวเฮ้ยจ้านี่นะวาดเฮ้ยทิมไรทิมเดี๋ยวเข้าไปสู้กับเจ้าหรอกจะไม่ใช่กูต่อสู้ของข้าจะพูดอะไรอ่ะนี่ข้าพูดแบบนี้ยังไม่เข้าใจเหรอเจ้าคิดว่าจะเก่งกว่าใครเหรอคนเขาไม่กล้าสู้ด้วยเพราะว่าเจ้าน่ะเป็นลุงชายรองเจ้าชนะพี่ชายเจ้าได้เพราะเขาออมมือให้เจ้าหรอกนะไอ้โง่กับข้าน่ะมันไม่เหมือนกันข้าน่ะไม่สนหรอกคิดจะสู้กับข้าสิบกระบวนท่าเดี๋ยวกูจะบ้าไปละมั้งจริงป่ะเจ้าจะพูดเลวไหลอ่ะไม่ยอมรับเหรอไอ้ร้อนนี่ชนะเจ้าได้เลยนะเนี่ยฮะข้าอีกแล้วเหรอสมันขนมชั่วโอ้ยน้องรองในภาคกลางเนี่ยมันมีพยัคฆ์ซ่อนมังกรหมอกเข้าใจนะคนเก่งนะไม่ทุ่นมากจนเรานึกไม่ถึงเลยนะอะไรนะหรือว่า
เจ้ายังไม่เข้าใจครั้งที่เจ้ามาเมืองส่งเนี่ยนะฟ้าได้ลิขิตไปแล้วเจ้าพยายามฆ่าข้าหลายครั้งสุดท้ายเจ้าก็คว้าน้ำเหลวทุกครั้งไปสาเหตุก็คือเจ้าชนะข้าได้แต่ชนะชาวส่งไม่ได้จะรู้ไหมใครคอยช่วยข้าบ้างฟ้าไงนี่เป็นลิขิตสวรรค์เจ้าบอกว่าถ้าข้าปล่อยเจ้าไปเจ้าจะแก้แค้นข้าเจ้าจะให้ข้าเสียใจแต่ว่าข้าก็ยังจะปล่อยเจ้าไปเพราะอะไรไม่มีเงื่อนไขอ่ะไม่มีเงื่อนไขแค่เพราะว่าข้าเป็นพี่ชายเจ้าส่วนเจ้าเป็นน้องชายข้ามือซ้ายทำผิดมือขวาจะไม่ตัดมันทิ้งไปหรอกถ้ามือขวาทำผิดมือซ้ายก็จะไม่ถือสาแต่สื่อบอกไม่ถูกต้องแล้วโลกใบนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยสิ่งที่ร้ายศัตรูคือความรักยินใจมากสอนเจ้าปล่อยข้าไปเดี๋ยวไม่มีเงื่อนไขแน่นะเจ้าไปเถอะไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นได้ข้าถามเจ้าหน่อยอ่ะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจะคุ้มครองข้ามาตลอดใช่ไหมใช่ดีวันนี้พวกเจ้าปล่อยข้าไปข้ารับปากเจ้าหากข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะไม่เหยียบผ้ากลางอีกน้องรองถนอมตัวด้วยนะไปอยู่ตามตะเข็บชายแดนนะฮัลโหลโตชิมะข้ากลับมาแล้วมีอะไรก็ช่วยไม่เอ่ยจะตีกันหรือเปล่าเอ๊ะนี่จะเป็นอะไรไปทำไมอารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยเครียดระวังป่วยนะไมเกรนขึ้นนี่มากินข้าวด้วยกันดีกว่านะมามะเอ๊ะโอ้โหไม่พูดด้วยนะยิงชันโอ้โหวันนี้รวมญาติหรือยังไงกันเนี่ยรอข้ากินข้าวด้วยหรือเปล่านี่ฮะสนใจเลยไปสอนไปสอนไปสอนแล้วไม่ต้องการก็มาทำเหมือนทำเหมือนไปสอนนะเขารออยู่นานมากแล้วต้องการก็ไม่มาพูดอย่างเดียวห้ามออกความเห็นอะไรทั้งสิ้นนะทุกท่านพี่ใหญ่ข้ารู้ว่าตอนนี้หลินหงจื้ออยู่ไหนเหรอบอกมามันอยู่ไหนตอนที่ข้าร่วมมือกับหลินหงจื้อเคยพบว่าทุกวังของฮ่องเต้จะมีห้องลับอยู่ใต้ดินเพื่อจะเอาไว้หลบภัยภายในวังตอนแรกนะข้าคิดว่าจะพาทหารจีนบุกเข้ามาแล้วมุดเข้าทางลับนี้เพื่อที่จะจับตัวฮ่องเต้ เมื่อองค์หญิงถูกหลินหงจื้อจับไปข้าก็เลยคิดว่าที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดข้าคิดเอาไว้นานแล้วน้องรองจะหมายความว่าหลินหงจื้อจับองค์หญิงซ่อนไว้ในทางลับอาจารย์ที่เขาพูดเนี่ยเรื่องจริงปะเฮ้ยเขาไม่ใช่เสียนี่ว่าเขาจะไปรู้ได้ยังไงเหรอถามช่วยแผนนี้เป็นแผนที่ทางลับและทางออกอยู่ไหนข้าไม่รู้นะพี่จะเล่นลอยของเจ้าอีกเนี่ยฟังอย่างเดียวห้ามพูดใช่เก่งแล้วเก่งนี่เป็นแผนที่ทางเข้าใครเองก็ไม่รู้หลินหงจื้อเคยบอกข้ามีปริศนาหนึ่งบอกว่าสวรรค์มีทางไม่เดินนรกไร้ทางกลับเข้ามาเขาว่า
คงจะเกี่ยวกับทางลับนี้แน่ๆเอ๊ไอ้คำนี้มันคุ้นๆหูอยู่นะเอ๊ขอบใจเจ้ามากนะน้องรองเอาไปเถอะขอบใจมากตรงนี้บ้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้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 น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 ตรงนี้ตรงนั
จ้าผู้น้อยเอ่ยอะไรเรียกว่าบุญวาระเจ้ารู้บ้างหรือเปล่าล่ะฮะอะไรคือบุญวาระก็คือได้เจอคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมในสถานที่เหมาะสมทำเรื่องที่เหมาะสมแล้วมันคืออะไรก็คือบุญวาระไงเจ้าเข้าใจหรือเปล่าล่ะเข้าใจเข้าใจเจ้าเข้าใจจริงๆเหรอเนี่ยฮะไม่รู้เรื่องบุญวาระอะไรไม่รู้ไม่สิท่านคำนูนดังเทพบอกข้าหน่อยได้มะเวลานี้องค์หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ขันจริงจริงเมื่อไรมันจะหายเดี๋ยวก็นี่ทำไมเป็นแบบนี้ทุกทีเลยพอต้องการตัวก็ไม่อยู่ไม่ต้องการก็โผล่มามาถึงก็พูดครึ่งกลางๆอย่าเล่นตัวไหนเลยนะทุเรศจริงปัจจิโทยตอนแรกยังรู้สึกได้โดนด่าทิ้งลืมหมดเลยหายไปแล้วนี่ก็ซื้อเอายังไงดีข้าชอบให้คนชมข้ามันจะได้กลับมาไงความเก่งไงรถน้อยมาดิครับอาจารย์เก่งที่สุดเลยเจ้านี่ชมไม่นับไม่เขาไม่ชอบข้าจะให้นางโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นคนชมข้าได้ดีนะท่านเป็นหนึ่งในใต้ล่าท่านเก่งที่สุดเลยโอ้ดีเริ่มมาหลังๆแล้วว่าแหมมาแล้วโอ้องค์หญิงพิงอันตอนนี้นะก็ปลอดภัยดีเซฟตี้มิมีอะไรหรอกเหลวไหลอีกแล้วชื่อองค์หญิงก็แปลว่าปลอดภัยอยู่แล้วนี่นาโอ้ยจะเป็นโชคหรือว่าเป็นภัยโชคชะตากำหนดเอาไว้อย่าได้หวังพึ่งผู้อื่นต้องรู้จักเรียนรู้เองบ้างสิลนอะไรแบบเราไปดิ้งกันดีกว่าเดี๋ยวนั่งลงคิดว่าจะไปได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางถ้าไปเด็ดขาดรู้ไหมแม่ก็จะบอกเองว่าข้าเป็นศีลข้าก็ต้องหนีเจ้าได้อยู่แล้วนะอ๋องั้นเหรอได้เจ้าสามคนเอาซ่อมารับให้แน่นเลยห้ามไปไหนเด็ดขาดว้าโอ้โหแม่เจ้าโลน้อยเรียนแบบไปเอาเหล้ามาให้ข้าดิ้งหน่อยสิมาแล้วจริงๆข้าอยากตื่นเต็มที่แล้วว่าครับผมเดี๋ยวข้ามานะเฮ้ยนี่ๆๆครับเจ้าไม่ต้องมาก็ได้รอข้าอยู่นั่นละเดี๋ยวข้าก็ไปหาเจ้าเองไปร่วมดื่มกับเจ้าครับผมดูสิจะหนีไปได้ยังไงตอนนี้เอาเลยเอ๊ะแม่ทับอย่างช่วยเอ้ยอย่างเฉยๆกางเกงในเจ้ามีหลายดอกไม้นี่นะเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยโอ้ยอมแม่นางลิงจือรู้สึกว่าเสื้อทับของเจ้าจะหลุดนะฮะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเพลงอะไรของแกไอ้ตังกันใหญ่ตังกันใหญ่รู้เป็นจริงนะขอดูมั่งไหนมาเลยมีผู้ชมมาเยอะแล้วเอ๊น้องสาวสองคนเจ้าสองคนน่ะอะไรเอ่ยมันจะพูดเลยโอ้ยมันหลบกันบุลมุนหมดแล้วว่าอย่าตาอีก็เจ้าข่าวชะมัดข่าวชั่วเลยข่าวชั่วแต่กูถูกใจอายเกินคุมเขาไว้เลยดีไหมเอ๊ะแน่จะมาครอบคลุมข้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่านะครับแล้วข้ากูมาแล้วนี่เรียบร้อยเมื่อกี้ยังตะโกนวายๆอยู่เลยตอนนี้ทำไมเงียบไปล่ะฮะอ้าวหรือตายซะแล้วอ่ะนี่เขาว่าเขาหนีไปแล้วแน่ๆไม่หรอกมั้งรู้สึกว่ายังขยับอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเขาดูเองนะเปิดดิเอาเฮ้ยไม่เป็นแบบนี้ได้ซื้อกลายเป็นก้อนหินไปแล้วพวกเจ้านะมันโง่อาจารย์สำเร็จทำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วไม่จริงหรอกต้องหนีไปแล้วแน่ๆอ้าวแล้วพระพุทธรูปเนี่ยมาจากไหนกันล่ะเหมือนมาจากในวัดนะ
เฮ้ยอย่าพูดมาอยู่เลยรีบไปวัดกันดีกว่าปะเอาไปวัดเลยจะให้ใครยกอ่ะก็จะสองคนสิหรือจะให้ข้ายกข้าเหรอก็ใช่นะสิเฮ้ยเจ้านี่มันโง่ชะมัดเลยนี่หมายความผมจะรูปที่นี่ไม่มีมีอันนี้หรอไม่ไม่นี่เหรอไม่ยังอยู่อ่ะยังอยู่ตรงนี้เองนะมาๆๆๆๆเนี่ยนี่ยังอยู่เห็นป่ะดูดิโถ่ยังไงกันล่ะอยู่อ่ะอ้าวแล้วนี่มาจากไหนล่ะตรงนี้มีมั้ยเอานี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้แล้วตัวอะไรอ่ะคนมาคนมาคนมามาเลยเอาไว้ตรงนี้เอาละนี่ได้ยังได้แล้วเขาเขียนอะไรไว้อ่ะฮะอ๋อนโมอมิตพุทธนะนะเอาไปครับเฮ้ยรู้สึกก็จะเกินมาตัวหนึ่งนะเอานั่นสิก็ใช้ปากท่องมันก็เลยต้องมีตัวนั้นมาเป็นสัญลักษณ์อ่ะไปกันหน้าเรื่องมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดอะไรวะเนี่ยเอ้าไปจิ้มเข้าโดนท้องเลือดเลยเอ้าอุ้ยเฮ้ยนรกไร้ทางเราเจอทางเข้าแล้วไปเร็วจะกลัวเหรอที่จริงแล้วตอนที่ข้าเจอเจ้าครั้งแรกก็รู้สึกกลัวอยู่บ้างนะแต่พอดูดีๆตอนนี้ไม่น่ากลัวแล้วหรอกข้าไม่กลัวท่านแล้วคิดว่าพูดแบบนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปงั้นเหรอข้าพูดความจริงนะเป็นหรือตายแล้วแต่โชคชะตาชีวิตก็เป็นแค่ความฝันพวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในความฝันทุกคนจะไปกลัวจริงเหรอเขาไม่กลัวจริงๆเจ้ารู้ไหมข้าคือใครเจ้าคือหลินหงจื้อข้าเป็นพี่ชายของหลินฟู่กุ้ยอะไรนะเจ้าเป็นพี่ชายของน้องฟู่กุ้ยอย่างนั้นเหรอน้องฟู่กุ้ยน้องฟู่กุ้ยอะไรกันข้ากับน้องฟู่กุ้ยสาบานเป็นพี่น้องกันตอนนี้น้องฟู่กุ้ยเสด็จพ่อแต่งตั้งให้เป็นองค์หญิงแล้วว่าไปแล้วข้าเป็นพี่สาวนางแล้วข้าก็เป็นน้องสาวท่านด้วยงั้นก็คงง่ายหน่อยเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าหากว่ามีอะไรก็คุยกันได้นี่อ๋อจริงสิท่านต้องการอะไรบอกข้าได้ไหมไม่แน่นะข้าอาจช่วยท่านได้ถ้าหากว่าข้าต้องการเป็นฮ่องเต้เนี่ยจะมีปัญญาช่วยข้าไหมเป็นฮ่องเต้มีดีอะไรหรือว่าตัวเองยังกลุ้มไม่พอจะหาความลำบากไว้ทำไมกันจะว่าอะไรนะท่านรู้ไหมว่าตอนข้าอยู่ในวังข้าเห็นเสด็จพ่อกลุ้มทั้งกลางวันกลางคืนเรื่องของบ้านเมือง
เรื่องในครอบครัวเรื่องใหญ่เรื่องเล็กมีเรื่องต้องดูแลมากมายอีกอย่างหนึ่งสนม 3,000 ที่วางหลังวันๆเอาแต่มาตื้อข้าเห็นแล้วนี่ยังเบื่อเลยนอกจากนั้นยังมีเรื่องจุกจิกอีกมากมายท่านคิดว่าเป็นฮ่องเต้มีอะไรดีเหรอตอนนี้ยังอยากเป็นอีกไหมแล้วถ้าหากว่าข้าอยากเป็นราชครูล่ะข้าเคยบอกกับจี้กงใต้ซื่อว่าจะให้เสด็จพ่อแต่งตั้งเป็นราชครูแต่ให้ตายเขาก็ไม่ยอมเป็นท่านรู้ไหมนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นราชครูก็เป็นขี้ปากชาวบ้านเวลาฝนไม่ตกใครๆก็ด่าราชครูถ้าฝนตกมากเกินไปคนเป็นราชครูช่วยไม่ได้ก็โดนด่าอีกที่จริงแล้วนั่นเป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่ว่าแค่กำลังคนคนเดียวจะห้ามอะไรได้เมื่อไหร่ล่ะต้องมารับผิดชอบทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ท่านว่าเป็นราชครูมันน่าเป็นตรงไหนล่ะแล้วเป็นมหาอมาตย์ล่ะเป็นมหาอมาตย์ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่อ๋อถ้าเป็นอย่างเจ้าว่าเป็นประชาชนจนๆไม่แย่กว่าเหรอเป็นประชาชนจนๆไม่แย่หรอกอย่างน้อยไม่ต้องคอยถูกคนด่าหรือถูกคนสาปแช่งดูอย่างฉินไข้สิใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นคนออกคำสั่งข้าเย่เฟยตอนนี้คนรุ่นหลังใครๆก็ด่าเขาเป็นมหาอมาตย์เนี่ยไม่เห็นหน้าเป็นตรงไหนเลยอย่าเป็นเลยดีกว่านะพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วเป็นไอ้นี่ก็ไม่ได้เป็นไอ้นั่นก็ไม่ได้จบเกิดไปในราชสำนักไม่ได้ต้องการอะไรนี่จะไปรู้อะไรอ่ะใช่ตอนอยู่ในวังน่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอออกมานอกวังแล้วได้รู้จักกับจี้กงใต้ซือเขาได้เรียนรู้อะไรจากท่านมากมายสิ่งที่ข้ารู้อยู่ตอนนี้อาจจะมากกว่าท่านที่ซ้ำไปเฮ้ยข้าพูดถึงจีนป้าในตอนหน้าข้านะถ้าพูดถึงความสามารถสติปัญญาวรยุทธ์ข้าได้กับคนอื่นตรงไหนอ่ะเพราะเจ้ารู้จีนป้าแต่องค์เดียวทำให้ข้าต้องเป็นแบบเนี้ยให้ข้าเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นผีก็ไม่เชิงเพราะมันคนเดียวที่ทำให้ข้าเป็นอย่างนี้ข้าว่าระหว่างท่านคงมีความเข้าใจผิดข้าว่าเขาทำแบบเนี้ยนะเขาคงหวังดีต่อท่านมากกว่าเฮ้ยเยี่ยม